بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพเรื่องการเรียนการสอนในเรื่องของศาสนานั้นพวกเราเองก็พยายามกันเต็มที่ในการไขว่คว้าเรียนรู้แสวงหาสัจธรรมเพราะในศาสนาอิสลามของเรานั้นมันมีกฎเกณฑ์มีกติกาไม่ใช่อะไรก็ได้ถ้าอะไรก็ได้เชื่ออย่างไรก็ได้ทำอย่างไรก็ได้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องมานั่งเรียนเพื่อแยกผิดแยกถูกกันเพราะถ้าอะไรก็ได้นะคว้าตรงไหนก็ถูกหันซ้ายก็ถูกหันขวาก็ถูกจะทำอะไรมันถูกไปหมดแต่เราได้เห็นสภาพในสังคมมุสลิมของเราที่เราว่าผิดเขาว่าถูกเราว่าถูกเขาว่าผิดมันตรงกันข้ามไอ้ถูกไอ้ผิดเนี่ยมันไม่ใช่เอาสิ่งที่ใจเราชอบมาเป็นบรรทัดฐานถ้าเราชอบเราบอกว่าถูกถ้าเราไม่ชอบเราบอกว่าผิดไม่ใช่อันเนื่องจากหัวใจของคนมันรวนเรเวลาที่ดีๆกันก็ถูกเวลาที่ไม่ชอบหน้ากันมันก็ผิดหัวใจของคนเรามันไม่ใช่มาตรวัดความถูกต้องของศาสนาอ้าวแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นตัววัดว่าอย่างนี้แหละถูกอย่างนี้แหละผิดเอาอะไรมันมีคำสอนของศาสนาที่เป็นวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งอัลกุรอานก็เป็นวะฮีเราเรียกว่าวะฮีกุบรอวะฮีใหญ่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นวะฮีอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าวะฮีซุกรอหรือวะฮีเล็กเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามเป็นเรื่องของวะฮีเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้นบีเอาวะฮีมาประกาศมันไม่ใช่เรื่องใครเห็นอย่างไรใครชอบอย่างไรใครจะเอาอย่างไรก็เป็นอิสลามไม่ใช่มันต้องเป็นไปตามวะฮีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานมาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าศาสนาอิสลามนั้นบริสุทธิ์ตั้งแต่ในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศคนในยุคต้นๆได้เรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดต่อเรื่อยมาความบริสุทธิ์ของอิสลามตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าวันนี้คนในยุคหลังๆชาญฉลาดคิดค้นหาวิธีการหรือคิดค้นที่จะหนีออกจากหลักการของศาสนาเอาความถูกใจเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นว่าในสังคมมุสลิมมีความเชื่อที่หลากหลายแล้วต่างก็อ้างว่าถูกมีการปฏิบัติที่หลากหลายแล้วต่างก็อ้างว่าถูกซึ่งแต่ละคนก็จะบอกยืนยันว่าอย่างที่ตนเชื่ออย่างที่ตนทำนั่นแหละมันคือความถูกต้องนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้วะฮีมาเป็นมาตรวัดแต่ละคนต่างก็จะคงสระนัวนะต่างคนต่างชี้ของข้าถูกของเองผิดมันมีอัลกุรอานและหะดีษที่จะเป็นหลักที่จะจำแนกแยกแยะให้เราได้เข้าใจในเรื่องถูกผิดมีกุรอานหะดีษที่เป็นวะฮีนะแล้วก็มีอาซาร์อาซาร์แปลว่าร่องรอยแนวทางที่คนในยุคต้นๆได้เข้าใจและยึดถือปฏิบัติปัญหาก็คือไอ้ตรงความเข้าใจนี่แหละจะเอาความเข้าใจของใครเป็นตัวตั้งเพราะอัลกุรอานอายะห์หนึ่ง
้าวคนนี้เข้าใจอย่างนึงคนเข้าใจอย่างนึงคนเข้าใจไปอีกอย่างหะดีษบทเดียวกันบางทีเข้าใจไปคนละทางแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยเวลาที่เราเรียนศาสนานะเราเรียนเพื่อให้รู้และเข้าใจเป้าหมายที่เราเรียนศาสนาเนี่ยให้รู้และเข้าใจเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัยยูริดิลลาฮุบิฮิคอยรันหากอัลลอฮ์ต้องการให้ใครได้รับความดีถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับความดีอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ประทานริสกีให้มั่งคั่งหรือให้มีอะไรล่ะยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรต่ออะไรเพราะมันมีสิ่งที่ดีกว่าที่ว่ามาอะไรอ่ะยูฟักกิฮูฟิดดีนถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้ใครได้รับความดีเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าใจศาสนานั่นคือสิ่งที่ล้ำค่าการเรียนศาสนาและเข้าใจศาสนามันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าทำไมอ่ะมันต่างกันยังไงระหว่างรู้กับเข้าใจบางคนรู้แต่ไม่เข้าใจแต่อีกคนหนึ่งรู้และเข้าใจนะคนที่รู้แต่ไม่เข้าใจกับคนที่รู้และเข้าใจถ้าอัลลอฮ์ต้องการให้ใครได้รับความดีอัลลอฮ์จะให้เขาได้เข้าใจศาสนาปัญหาว่าไอ้ความเข้าใจเนี่ยถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันปัญหาไม่เกิดอัลกุรอานอายะห์เดียวกันเข้าใจตรงกันปัญหาเกิดไหมไม่เกิดหะดีษบทเดียวกันเข้าใจตรงกันปัญหาเกิดไหมไม่เกิดแล้วมันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยอ้าวแล้วเราจะไปเอาความเข้าใจของใครเอาความเข้าใจของใครระหว่างคนที่อยู่ในยุคที่วะฮีถูกประทานลงมากับคนในยุคปัจจุบันที่ห่างจากวะฮี 1,400 กว่าปีถ้าคนสองยุคคนยุคต้นเขาเข้าใจอย่างหนึ่งและกับคนยุคหลังเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งถามว่าเราจะเอาความเข้าใจของใครมาเป็นตัวชี้ว่านี่แหละคือความถูกต้องเอาความเข้าใจใครกุรอานมีหะดีษมีแต่ละฝ่ายต่างมีกุรอานแต่ละฝ่ายต่างมีหะดีษแต่ปัญหาว่าความเข้าใจเนี่ยจะเอาของใครบางคนบอกว่าคนในยุคหลังๆเนี่ยมีความรอบรู้ละเอียดชาญฉลาดถึงแม้ว่าคนในยุคหลังๆจะรอบรู้จะละเอียดจะฉลาดแต่ก็ทิ้งความเข้าใจของคนในยุคต้นไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเราไม่สามารถพูดได้ว่าคนในยุคต้นเขาไม่เข้าใจทั้งที่เขาอยู่ในยุคที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเขาได้ยินได้ฟังจากนบีเองแล้วเราบอกว่าเขาไม่เข้าใจเราไม่ได้อยู่ในยุคที่กุรอานลงมาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอย่างนบีแต่เราบอกว่าเราเข้าใจดีกว่าเขาพูดได้ไหมพูดไม่ได้แล้วยังไงเราก็ต้องกลับไปนะวันนี้เรียนศาสนาเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปไหนล่ะย้อนกลับไปหาต้นย้อนกลับประการแรกก็คือย้อนกลับไปสู่หลักฐานก่อนอ้าวย้อนกลับไปอันดับสองก็คือความเข้าใจย้อนกลับไปสู่อันดับต้นคือหลักฐานก็คือวะฮีนั่นแหละคืออัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราคุยตั้งแต่แรกว่าศาสนานี้มาด้วยวะฮีเพราะงั้นเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่ได้มีวะฮีมาระบุแล้วใครจะมาทึกทักว่ามันเป็นศาสนามันเป็นไปไม่ได้เรื่องศาสนามันต้องมีวาฮีรับรองหรือที่เราเรียกว่ามีดลีลมีหลักฐานที่จะอ้างอิงย้อนกลับไปหาหลักฐานถ้าเรื่องหนึ่งเราเชื่อกันเราทำกันสืบทอดความเชื่อสืบทอดการกระทำมาเนิ่นนาน
แต่หาหลักฐานไม่ได้ไม่รู้ว่ามีหลักฐานยังไงอย่างเงี้ยหลายเรื่องในสังคมของเราในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่รู้กูก็ไม่รู้ก็เขาเชื่อกันมาอย่างนี้ก็กูก็ไม่รู้ก็เขาทำกันมาอย่างนี้และเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องอิสลามแต่พอถามหาหลักฐานมีไหมไม่มีอ้าวๆแล้วมันเป็นอิสลามได้ไงเพราะถ้าเป็นอิสลามมันเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ใช่ไหมแม้จะเนิ่นนานเท่าไหร่ก็ตามตอนนี้น่ะ 1,400 กว่าปีนานไหมนานแต่ถามว่าวะฮีมันเลือนลางไหมนี่กุรอานก็ยังมีให้เราเห็นนี่ให้เราได้เรียนให้เราได้อ่านให้เราได้ท่องจำกันกุรอานมันไม่ได้งอกนะกุรอานไม่ได้งอกนี่114ซูเราะห์ 6,600 กว่าอายะก็ยังอยู่เท่านี้แหละกุรอานไม่ได้งอกอ้าวแล้วหะดีษของท่านนบีล่ะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีเท่าเดิมนบีจากไปเนี่ยหะดีษมีเท่าไหร่หะดีษคือคำพูดและการกระทำของนบีนบีจากไปเนี่ยหะดีษมีเท่าไหร่วันนี้ก็มีเท่านั้นเพราะงั้นหลักฐานศาสนายังคงมีอยู่หะดีษนี่มีในบ้านในเมืองเรานี่ไอ้โทษทีกุรอานนี่ในบ้านในเมืองเรานี่มีไหมทุกที่มีกุรอานเล่มกุรอานภาษาอาหรับเราบอกว่าเราแปลไม่เป็นแต่ในปัจจุบันมีฉบับแปลมีฉบับแปลหลายสำนักที่แปลอัลกุรอานแล้วถามว่าละหะดีษอยู่ไหนละหะดีษมีไหมหะดีษก็มีถูกรายงานมาจากคนในยุคต้นน่ะจากยุคซอฮาบะห์ตาบีอินตาบีตาบีไล่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงระดับผู้บันทึกตำราบันทึกหะดีษหลายชุดที่พวกเราได้ยินคุ้นเคยกันก็ซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมได้มั้ยสุนันอบีดาวูดสุนันอัตติรมีซีสุนันนะซาอีสุนันอิบนีมาจาห์สุนันไบฮากีหรือบรรดามาซานิดมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดมุสนัดเยอะแยะในตำราบันทึกหะดีษเพราะงั้นหลักฐานศาสนานี่ยังคงมีอยู่มีกุรอาน1ที่เป็นหลักฐาน2หะดีษที่เป็นหลักฐานแต่หะดีษในบ้านเราเนี่ยไอ้ที่จะเป็นฉบับแปลนี่ไม่ค่อยแพร่หลายกุรอานนี่ฉบับแปลนี่เราหาได้ส่วนหะดีษฉบับแปลนะก็ไม่ค่อยได้มีใครมาแปลเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีหะดีษยังมีจะเป็นยังเป็นส่วนน้อยแต่ที่สำคัญที่บอกให้ฟังนั่นก็คือทั้งกุรอานและหะดีษที่เป็นหลักฐานศาสนามีไหมยังมีอยู่อยากรู้ว่านบีทำยังไงย้อนกลับไปย้อนกลับไปดูหะดีษอยากรู้อัลลอฮ์สั่งยังไงย้อนกลับไปย้อนกลับไปดูกุรอานเพราะงั้นวันนี้ศาสนาของเราเนี่ยเรื่องศาสนาของเราเนี่ยมันย้อนได้ย้อนได้มันหาต้นเรื่องได้พี่น้องจำไว้นะอะไรที่หาต้นเรื่องไม่ได้อะอย่ามาทึกทักว่าเป็นอิสลามเพราะถ้าเป็นอิสลามมันต้องมีข้อยืนยันต้องมีดะลีลต้องมีบุรฮานต้องมีหลักฐานยืนยันอิสลามน่ะต้องมีหลักฐานยืนยันแล้วบอกทำอย่างนี้ทำไมอ๋อก็อัลลอฮ์สั่งทำไมไม่ทำอย่างนี้อ๋อนบีไม่ได้ทำอย่างนี้เพราะอะไรมันต้องมีหลักฐานยืนยันอ้าวประเด็นต่อมาเมื่อเรามีกุรอานและหะดีษเป็นหลักฐานถามว่ายังมีหลักฐานอื่นจากนี้อีกไหมที่จะใช้เป็นหลักฐานน่ะยังมีอย่างอื่นจากนี้อีกไหมฮะนอกจากกุรอานและหะดีษเนี่ยใช้อย่างอื่นเป็นหลักฐานศาสนาได้อีกไหมเอ้ามีไม่มีมีหรือไม่มีเรียนกันมานานแล้วพอถามหน่อยเดียวอึ้งเลยอึ้งแต่ว่าประการแรกเลยนะ
การที่จะใช้หลักฐานศาสนาเนี่ยกุรอานและฮะดีษเองก็ไม่ใช่คว้าอะไรก็ได้มันมีลำดับขั้นเขาเรียกว่าตัรตีบุลอะดิลละลำดับขั้นของการใช้หลักฐานลำดับขั้นระหว่างกุรอานมันมีหลักเกณฑ์หลักการทางวิชาการเนี่ยไม่ใช่เจอกุรอานแล้วคว้าเลยเพราะอัลกุรอานบางอายะไม่มีความหมายสมบูรณ์ในอายะเดียวจะต้องอาศัยอายะอื่นมาอธิบายความซึ่งกันและกันเพราะงั้นดูอายะเดียวชี้ตูมนี่เดี๋ยวใจเย็นมีอายะอื่นอีกไหมฮะจะเอาอายะเดียวไปตีความทำความเข้าใจหรือเอาอายะที่มันสอดคล้องกับอายะนี้ทำไมอ่ะ เพราะอัลกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ถูกประทานลงมาในดุนยานี้ตูมเดียวจบไม่ใช่คือกุรอานประทานลงมาสองระยะสองขั้นจากอัลลอฮ์มาสู่ลาวฮิลมะห์ฟูซนั่นเขาเรียกว่าการประทานแบบยุมละวาฮิดะประทานทีเดียวจบที่เราอ่านกันแล้วเราฟังกันในเดือนรอมฎอนนี่แหละนะชะฮ์รุรอมฎอนัลละซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนแล้วเจาะอีกเดือนรอมฎอนเจาะอะไรเฉพาะคือไลลาตุลกอดอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาตุลกอดเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกอดใช่ไหมแล้วยังไงอ่ะแต่เวลาเรามาศึกษาแล้วโอ้อัลลอฮ์ประทานกุรอานให้นบีทั้งในรอมฎอนนอกรอมฎอนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหน้าร้อนทั้งหน้าหนาวตลอดระยะเวลาแล้วอะไรที่นบีประกาศอิสลามเอาแต่ไปดูในกุรอานนี่อัลลอฮ์บอกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนและเฉพาะคืนไลลาตุลกอดอ๋อนี่พูดถึงการประทานลงมาในระยะแรกระยะแรกก็คือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาทีเดียวจบม้วนเดียวจบในคืนไลลาตุลกอดหลังจากนั้นอัลลอฮฺให้ยิบรีลทยอยเอามาให้แก่นบีตามระยะตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะงั้นในช่วงระยะต้นประทานมาในช่วงระยะที่สองประทานมาในช่วงระยะที่สามหรือบางครั้งนี้อะไรที่เป็นข้อบัญญัติใช้หรือห้ามก็จะประทานเป็นระยะขั้นตอนการประทานยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอัลคัมร์อัลคัมร์แปลว่าอะไรอัลคัมร์แปลว่าเหล้าเอาเบียร์ไม่เกี่ยวนะเหล้ากระแช่ได้ไหมบรันดีฮะน้ำเมาทั้งหมดนั่นแหละมันจะยี่ห้ออะไรจะไปเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะนะอยู่ในความหมายของคำว่าอัลคัมรกุลุมุสกิรินคัมรุนไอ้ทุกอย่างที่มันเมาเมาสดเข้าไปอึกไอ้เมาแล้วเรียกว่าอัลคัมรจะไปเรียกเหล้าเบียร์กระแช่วายบรันดีจะไปเรียกอะไรก็ช่างหัวมันแต่ถ้ามันอยู่ในลักษณะในสภาพอย่างนี้มันคืออัลคัมร์ในยุคอดีตอัลคัมร์มันเป็นเรื่องที่แพร่หลายและเป็นเรื่องปกติแต่ข้อบัญญัติที่อัลลอฮ์ลงมาห้ามเรื่องนี้ไม่ใช่ห้ามตูมทีเดียวเปล่าไม่ได้ลงมาในลักษณะหักดิบตูมทีเดียวเปล่าเริ่มแรกเตือนก่อนสะกิดเตือนก่อนบอกว่าโทษมันมากกว่าคุณมันมีโทษมากกว่าให้คุณให้โทษมากกว่าให้คุณในระยะที่สองกักเวลาเขาเรียกอะไรกักเวลาจำกัดเวลาจำกัดเวลาไงอัลลอฮ์บอกลาตักรบุสซอลาตะวะอันตุมสุการออย่าเข้าใกล้ละหมาดอย่าไปละหมาดในขณะที่เจ้ายังมีอาการเมาเพราะงั้นผมเมาแล้วนี่ไปอ่านเดี๋ยวมันลิ้นไขว้อะนะ
ไปอ่านลิ้นไขว้อะไรนะอ่านอย่างเช่นในกุนยากุนยาอัยยูฮัลกาฟิรุนลาอะบูดูมาตะอะบูดูนมันมีตะอะบูดูนอะบูดูนใช่ไหมฉันจะไม่สักการะต่อสิ่งที่พวกเจ้าสักการะพวกเจ้าจะไม่สักการะต่อสิ่งที่ฉันสักการะฉันสักการะเดี๋ยวก่อนฉันจะสักการะต่อสิ่งที่พวกเจ้าสักการะเดี๋ยวก็จะไปอ่านไขว้กันไปตกลงใครจะไปสักการะใครอะไรยังไงกันนะพระเจ้าของใครนะเพราะงั้นในระยะที่สองนี่จำกัดเวลาจำกัดเวลาก่อนเพราะงั้นเอาพอจะกินก็ทำยังไงล่ะจะเข้าเวลาช่วงนั้นจะเข้าเวลาช่วงนั้นเอาจะกินเยอะกินน้อยจะสั่งเมาจะไม่สั่งเมาเริ่มบีบจำกัดเวลาพอมาระยะสุดท้ายสั่งตู้มมินอามาลิชัยตอนมันเป็นงานของชัยตอนฟัจตานีบูฮูพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างหยุดเลยหยุดนะเพราะฉะนั้นอายะห์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเนี่ยเราจะไปยึดข้อความเดียวจะไปบอกว่าเฮ้ยกินได้แต่เมาอย่าละหมาดเหมือนอย่างที่เขาออกเมาไม่ขับเขาห้ามกินไหมฮะแต่เมาอย่าขับแล้วจะให้กูเดินกลับหรือไงเขาเขียนติดอยู่ท้ายรถอ่ะได้ไหมเมาไม่ขับเห็นว่าแต่ว่าเราต้องเอาข้อบัญญัติไหนอ่ะข้อบัญญัติล่าสุดข้อบัญญัติล่าสุดเพราะงั้นเราจึงต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่าตรงไหนคือข้อบัญญัติล่าสุดเพราะอัลกุรอานถูกประทานลงมาเป็นระยะไม่ใช่ไปคว้าระยะสองกินได้แต่ว่าถ้าเมาอย่าละหมาดอย่าละหมาดอีตอนเมายังกินได้อยู่ไหมได้เหรอไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วทำไมเพราะบัญญัติล่าสุดมาแล้วใช่ไหมบัญญัติล่าสุดมาแล้วต้องเอาข้อบัญญัติล่าสุดเป็นตัวยืนเอาแล้วข้อบัญญัติก่อนหน้านี้ล่ะยังมีอยู่ไหมยังมียังอ่านกันอยู่แปลว่าไม่ได้ยกเลิกข้อความแต่ยกเลิกข้อบัญญัติเพราะฉะนั้นในนี้มีข้อความที่อ่านเหมือนคนยุคต้นอ่านเพราะข้อความไม่ได้ถูกลบแต่เลิกอะไรไม่ได้เลิกข้อความเลิกข้อบัญญัติที่ถูกระบุไว้เอาอันที่มาหลังสุดอันที่มาหลังสุดเพราะงั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าคือหลักเกณฑ์หลักการนาซิกมันซูคฟิลกุรอานนาซิกมันซูคฟิลกุรอานพี่น้องไม่เคยเรียนเดี๋ยวจะงงนาซิกมันซูกอะไรแปลว่านาซิกข้อบัญญัติข้อความที่เป็นตัวยกเลิกกับมันซูกข้อความที่ถูกยกเลิกนาซิกมันซูกยกเลิกข้อบัญญัติและเราจะรู้ได้ยังไงว่าดูเดี๋ยวขอใครฮานิฟนิฟเอาทิชชู่ให้หน่อยอากาศมันไม่ปลอดโปร่งนะอากาศเข้ามาในเมืองแสบจมูกไปแสบจมูกมีคำถามด้วยไอ้ลูกสาวก็ไปซื้อไอ้อะไรนะหน้ากากปิดหน้ามาให้มัน
ม่ได้นะพ่อต้องพ่อต้องต้องเอาต้องปิดหน้าปิดเราใส่แป๊บๆก็ดึงออกแล้วมันไม่ชินไม่ชำนาญการเราต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยเนาะอากาศมันเป็นมลพิษเอ้าถึงไหนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอายะห์ไหนเป็นอายะห์ที่มายกเลิกและอายะห์ไหนที่ถูกยกเลิกรู้ได้ไงเรารู้เองไหมเรารู้เองป่ะเปล่าไม่ใช่แต่คนที่เรียนเนี่ยคนที่เรียนเนี่ยเห็นไหมเขาจะเรียนกระบวนการวิธีการยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเราต้องรู้ถึงภูมิหลังของแต่ละอายะรู้ที่มาของแต่ละอายะอายะนี้ประทานลงมาด้วยเหตุไรประทานมาเมื่อไรใช่ไหมอ้าวเพราะอัลกุรอานนี่ทยอยลงมาเพราะงั้นต้องรู้ว่าอันไหนอายะไหนมาก่อนอันอายะไหนมาหลังกุรอานเพราะกุรอานเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะเปิดกุรอานดูนี่อ้าวซูเราะห์ไหนเป็นต้นแรกเปิดกุรอานตูมอ้าวซูเราะห์แรกซูเราะห์อันฮัมหรือซูเราะห์อัลฟาติฮะชื่อน่ะอัลฟาติฮะหรือเราเรียกอันฮัมเรียกคำขึ้นต้นของซูเราะห์ถามว่าอันฮัมเนี่ยถูกระบุไว้ในซูเราะห์แรกในกุรอานเนี่ยเป็นซูเราะห์แรกแต่ถามว่าอันฮัมถูกประทานลงมาเป็นซูเราะห์แรกหรือเปล่าอ้าวไงทำไมอ่ะเอามาไว้เป็นซูเราะห์แรกแต่ว่าเราไปศึกษาจริงๆเนี่ยเริ่มแรกของวะฮีอายะห์แรกซูเราะห์แรกของวะฮีที่ไหนอ่ะที่ถ้ำฮิเราะที่นบีไปอยู่ถ้ำฮิเราะแล้วญิบรีลก็มาหานบีมาก็จับนบีเขย่าอิกเราะห์เขย่ายังแรงอะนะเอกรอ่านสิอ่านจงอ่านนบีก็ว่ามาอานาบิกอริฉันอ่านไม่เป็นมันอย่างนี้นะขยาวอีกแล้วก็บอกจงอ่านอ่านไม่เป็นจนกระทั่งยิบรีนก็อ่านนำเอกรอบิสมิรับบิกัลลาซีคอลักนี่อยู่สุราอะไรสุราอะไรชื่อสุราไม่จำเรียกสุราอิกรอชื่อซูเราะห์ไม่จำพวกเราส่วนใหญ่จะจำคำขึ้นต้นของซูเราะห์ชื่อซูเราะห์อัลอะลักซูเราะห์อัลอะลักระหว่างอัลอะลักกับอัลฮัมอันไหนอันแรกซูเราะห์อัลอะลักเนี่ยไปอยู่ในตอนท้ายๆเล่มเลยนู่นไปอยู่ในบ้านเราเรียกอยู่ในหัวเล็กใช่ไหมในยุสอัมมานู่นไปอยู่ในหัวเล็กนู่นเป็นซูเราะห์แรกที่ถูกประทานลงมาเพราะงั้นอันฮัมนี่ไม่ใช่ซูเราะห์แรกที่ถูกประทานแต่เป็นซูเราะห์ลำดับที่5ที่ถูกประทานลงมาเอ้าแล้วเวลาเอามาเรียงทำไมไม่เรียงตามการประทานล่ะถ้าเรียงตามที่ประทานลงมาก็ต้องเอาอิกเราะห์มาไว้ก่อนได้มั้ยอ้าวแล้วเรียงไปแล้วซูเราะห์อะไรที่สั่งลงมาเป็นลำดับหรืออัลลอฮ์บอกอันซิรอาชีรตะกัลอักรบีนเริ่มที่อัลลอฮ์ให้สั่งให้นบีประกาศศาสนากับวงศาคณาญาติเจ้าจงตักเตือนวงศาคณาญาติที่ใกล้ชิดก่อนเป็นลำดับต้นๆเพราะซูเราะห์ในแต่ละซูเราะห์ก็ไม่ได้หมายความว่าประทานทีเดียวทั้งซูเราะห์ตูมงั้นทานข้อความซูเราะห์นี้ลงมาหน่อยประทานข้อความซูเราะห์นั้นลงมาหน่อยเอ้าแล้วใครมาเรียงให้อ่ะว่าอายะห์นี้ไปต่อกับอายะห์นั้นอายะห์นั้นมาต่อกับอายะห์นี้ใครมาเรียงให้นี่ถ้าเรียงกันเองก็คว้าถูกคว้าผิดอ่ะนะ
คนนู้นก็บอกเฮ้ยอายะห์สุดข้อความนี้แล้วต้องเอาอายะห์นั้นมาต่อเพราะบางซูเราะห์เอายาวที่สุดยาวที่สุดในกุรอาน286อายะห์ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ประทานมาทีเดียวมั้ยตูมเลย286ใช่ไหมไม่ใช่ทยอยพอทยอยมาแล้วเนี่ยแล้วใครเอามาปฏิปต่อจบอันนี้ต้องต่ออันนั้นจบอายะห์นี้ต้องเอาอายะห์นี้มาต่อใครไม่ใช่ใครมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอ่านให้ซอฮาบะห์ฟังแล้วญิบรีลก็มาทบทวนแก่ท่านนบีในเดือนรอมฎอนทุกเดือนรอมฎอนล่ะจะมาทบทวนนบีก็สอนให้ซอฮาบะห์อ้าวซอฮาบะห์เขาก็อ่านตามนบีอ่านอายะห์นั้นต่ออายะห์นี้อายะห์นี้ต่ออายะห์นั้นเห็นไหมเพราะงั้นซอฮาบะห์นี่รู้ถึงที่มาที่ไปและรู้ถึงสบับนุซูลเหตุของการประทานอายะห์ว่าอายะห์นี้ถูกประทานลงมาด้วยเหตุใดเพราะอะไรเรื่องอะไรเกี่ยวกับใครเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์ที่กุรอานลงเห็นไหมเพราะงั้นวันนี้เราอยากรู้ภูมิหลังของอายะห์อยากรู้ภูมิหลังหรือเราอยากเข้าใจว่าอายะห์1สั่งกับนบีบอกกับนบีแล้วมีผลถึงอุมมะห์ของท่านด้วยหรือไม่เอาจะเข้าใจยังไงเพราะเวลาขึ้นต้นอายะบอกกับนบียาอัยยูฮันนบีโอ้นบีเอ้ยมีคำสั่งตกเอาสั่งนบีอย่างเดียวหรือสั่งอุมมะห์ด้วยอายะนี้ครอบคลุมแค่ไหนถึงใครอะไรยังไงเอาวันนั้นผมถึงบอกว่าไม่ได้หมายความว่าไปเจออายะห์หนึ่งคว้ามาเลยนะมันต้องดูที่มาที่ไปด้วยเรื่องใดด้วยเหตุใดอะไรยังไงมาเมื่อไรมันต้องเข้าใจอย่างนี้แหละมันต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาของถูกแต่ไปชี้ผิดไปอ้างผิดไปอ้างไม่ตรงเรื่องเข้าใจยังไงเหมือนอย่างกับอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮันนบีโอนบีเอ๋ยญาฮิดิลกุฟฟาร์วัลมุนาฟิกีนวะกลุซอะลัยฮิมโอนบีเอ๋ยเจ้าจงญิฮาดเจ้าจงต่อสู้กับกุฟฟาร์กุฟฟาร์นี่เป็นคำพหูพจน์ของคำว่ากาเฟตกาเฟตน่ะผู้ปฏิเสธศรัทธาหนึ่งคนคำว่ากุฟฟาร์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบอกอัลลอฮ์สั่งยาฮิดิลกุฟฟาร์วัลมุนาฟิกีนะและบรรดาผู้กลับกรอกวะกลุซอะลัยฮิมและเจ้าจงเด็ดขาดเฉียบขาดกับพวกเขาเอาละเราอ่านข้อความนี้ขึ้นต้นอายะอัลลอฮ์สั่งใครอัลลอฮ์สั่งใครสั่งนบีเห็นไหมโดยการระบุยาอัยยูฮันนบีอัลลอฮ์สั่งนบียาอัยยูฮันนบีสั่งอะไรญาฮิดิลกุฟฟาร์สั่งให้ญิฮาดญิฮาดอะไรสั่งให้สู้กับใครสู้กับกาบรรดากาเฟรเอาตกลงนี่เจอกาเฟรเนี่ยเอาหมดเลยฮะเจอกาเฟรญิฮาดเลยนี่ไงถึงบอกว่าเราต้องรู้ต้องเข้าใจสั่งนบีแล้วมีผลต่ออุมมะห์ด้วยไหม
แปลว่าใช้อุมมะห์ด้วยหรือเปล่าหรือใช้นบีคนเดียว 2. เป้าหมายที่ใช้แม้ว่าคำนี่จะบอกว่ากุฟฟาร์บรรดากาเฟตทั้งหลายแต่ไม่ได้หมายความว่ากาเฟตโดยทั่วไปแต่เจาะจงหมายถึงกาเฟตที่เป็นศัตรูเอารู้ได้ยังไงอ่ะก็บอกแล้วไงกุรอานไม่ได้ประทานอายะห์เดียวดูอายะห์อื่นที่อัลลอฮ์แยกให้เราเข้าใจระหว่างกาเฟตที่เป็นเม็ดมิตรกับกาเฟตที่เป็นศัตรูเอายังไงใช่ไหมเพราะงั้นอิบนุอับบาสซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยนะสั่งให้ญิฮาดเนี่ยคำขึ้นต้นน่ะเอ่ยถึงนบีแต่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะนบีมีผลถึงอุมมะห์ของนบีด้วยและที่อัลลอฮ์สั่งให้ญิฮาดกับกาเฟรคือกาเฟรที่เป็นศัตรูที่รุกรานมุสลิมที่ทำลายอิสลามบอกกาเฟรที่เป็นศัตรูและก็สองอีกคนอีกจำพวกหนึ่งบรรดามูนาฟิกีนไม่ใช่มูนาฟิกีนทางด้านพฤติกรรมนะมูนาฟิกีนทางด้านอะกีดะห์แปลว่าไม่เชื่อไม่ศรัทธาต่ออิสลามแต่สร้างภาพแสดงตนเป็นมุสลิมต่อหน้ามุสลิมนะคนสองจำพวกเนี่ยอิบนุอับบาสอธิบายว่าให้ญิฮาดกับกาเฟรที่เป็นศัตรูเนี่ยบิซัยฟิด้วยอาวุธด้วยอาวุธบิไซฟีคำว่าเซฟนี่แปลตรงๆก็แปลว่าดาบแต่ทุกวันนี้จะสู้กับศัตรูต้องใช้ดาบอย่างเดียวฮะนี่เขาใช้นิวเคลียร์กันแล้วนี่ใช้ดาบอ่ะฮะมันหมายถึงอะไรอาวุธบอกงั้นสู้กับกาเฟรที่เป็นศัตรูนี่ด้วยอาวุธส่วนมูนาฟิกีนล่ะให้สู้กับมูนาฟิกีนยังไงผู้กับกองทางด้านการศรัทธาบิลลิซานให้ญิฮาดบิลลิซานด้วยคำพูดด้วยคำพูดเพราะฉะนั้นอัลกุรอานอายะห์1เราจึงต้องรู้ที่มาที่ไปเห็นไหมที่ผมพูดนี่คร่าวๆนะโดยสรุปนะนักเรียนที่เขาเรียนสายศาสนาเนี่ยเขาเรียนละเอียดทำไมอ่ะเพื่อให้เข้าใจถึงที่มาเนี่ยแล้วบอกให้รู้ว่าอายะห์1นี่ไม่ได้หมายความว่าจะคว้ามาเลยรู้ถึงสบับอัสบาบุนนุซูลเหตุที่มาของการประทานอายะห์และรู้ถึงช่วงเวลาที่ประทานลงมาเมื่อไหร่เหตุไหนเวลาใดสถานที่ใดใช่ไหมรู้ถึงเป้าหมายวัตถุประสงค์ว่าใช้กับใครมีผลกับใครแค่ไหนทำไมอ่ะเพื่อที่เราจะรู้ว่าเอ๊ะข้อบัญญัติอายะนี้ใช้อยู่ไหมข้อบัญญัติอายะนี้ยกเลิกจะเอาอันไหนเป็นข้อบัญญัติล่าสุดแต่สิ่งที่จะบอกให้ฟังก็คือว่าข้อบัญญัติที่จะยกเลิกเนี่ยที่เราคุยเนี่ยนาซิกมันซุกที่จะยกเลิกอ่ะหมายถึงยกเลิกข้อบัญญัตินะอายะที่เป็นอายะบอกเล่าอย่าไปยกเลิกอะไรนะอายะที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเรื่องราวในอดีตเป็นยังไงอะไรนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกนะและไอ้ที่จะยกเลิกนี่ยกเลิกอะไรยกเลิกฮุกมหรือข้อบัญญัติเพราะงั้นอายะอะห์กามอายะอะห์กามอายะที่เป็นข้อบัญญัติใดๆดูให้ดีก่อนว่าอันไหนใช่หรือไม่และที่สำคัญก็คืออันมาก่อนไปยกเลิกอันหลังใช่ไม่ใช่นะอันมาก่อนมายกเลิกอันหลังไม่ใช่อายะที่มาล่าสุดเป็นอายะที่ยกเลิกส่วนอายะที่มาก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกถูกยกเลิกเข้าใจเรียนให้เข้าใจ
หรืออย่างฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันนบีไม่ได้พูดทีเดียวจบเลยมาบันทึกไว้เป็นเล่มเลยพูดทีเดียวจบเลยไม่ใช่นบีก็พูดตามเหตุการณ์ตามวะฮีที่อัลลอฮ์ประทานลงมาเพราะงั้นฮะดีษบทนี้พูดไว้เมื่อวันนั้นการกระทำของนบีทำไว้ที่นี่ตรงนี้เมื่อเวลานั้นอย่างนั้นแล้วมีเหตุไหมนบีพูดนะมีเหตุไหมมีกุรอานนี่มีสบับนุซูลมีเหตุของการประทานอายะฮะดีษของท่านนบีก็มีอัสบาบูรูดิลฮะดีษเหตุของการเกิดฮะดีษว่าฮะดีษนี้นบีพูดโดยเรื่องอะไรเพราะอะไรที่มาที่ไปอย่างไรพูดไว้เมื่อไรมันมีภูมิหลังของฮะดีษกุรอานมีภูมิหลังที่มาที่ไปของแต่ละอายะฮะดีษก็มีภูมิหลังของฮะดีษแต่ละบทเหมือนกันบอกงั้นไม่ได้แปลว่าเจออายะนี้เอาเลยดูภูมิหลังที่มาที่ไปก่อนฮะดีษบทหนึ่งไม่ได้แปลว่าเจอแล้วเอาเลยใช้เป็นหลักฐานดูภูมิหลังที่มาที่ไปของฮะดีษก่อนด้วยเรื่องอะไรด้วยเหตุอะไรเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้ผิดนอกพอเรารู้ภูมิหลังแล้วเอ้ามันจะทำให้เรารู้ถึงข้อบัญญัติใดที่ถูกยกเลิกและข้อบัญญัติใดที่ยังคงใช้อยู่ข้อบัญญัติใดรู้ได้ไงรู้ได้ไงวันนั้นยกเลิกหนึ่งประการแรกเลยหนึ่งนบีบอกเองว่าเลิกแล้วข้อบัญญัตินี้ไม่เอาแล้วเอาอย่างนี้หนึ่งนบีบอกเองยกตัวอย่างเช่นนบีบอกว่าเอ้าดูไปดูที่มาก่อนที่มาเหตุการณ์ที่มาของการเกิดหะดีษเกิดยังไงนบีไปเยี่ยมกูโบแม่นบีตายมาหรออย่าจำผิดนะแม่นบีตายแต่กับนบียังอยู่ในท้องเอ้าแล้วว่าจำผิดแล้วยุ่งเลยแม่นบีตายนั่นพ่อตายตั้งแต่นบียังอยู่ในท้องเอาแม่ตายเมื่อไรคลอดหรือยังมาจำเอาเรื่องจำพ่อนบีกับแม่นบีมาปนกันใช่ไหมแม่นบีตายแต่กับนบียังเล็กๆอยู่นั่นนบีไปอยู่กับปู่ไปอยู่กับอะไรนบีได้รับวะฮีแต่งตั้งให้เป็นนบีแล้วคิดถึงแม่ไปเยี่ยมกูโบแม่ซอฮาบะไปด้วยพอซอฮาบะไปด้วยนบีหันกลับมาหาซอฮาบะนี่น้ำตาอาบแก้มเลยร้องนบีร้องไห้นี่เหตุที่มาก็คือไปเยี่ยมกูโบแม่แล้วนบีว่าไง นบีบอกว่าอิสตะอะซันตุร็อบบีอันอัสตัฆฟิรลิอุมมีฉันขออนุญาตต่อองค์อภิบาลของฉันอิสตะอะซันตุร็อบบีอันอัสตัฆฟิรลิอุมมีขออนุญาตองค์อภิบาลของฉันที่จะขออภัยโทษให้แก่แม่ที่ตายไปก่อนที่นบีจะประกาศอิสลามก่อนที่นบีจะรับวะฮีตายตั้งแต่นบียังเล็กๆอ่ะขออนุญาตฟะลัมยะซิลลีอัลลอฮ์ไม่อนุญาตที่จะให้นบีอิสติกฟารให้กับแม่นี่ตัวบทนะผมว่าตัวบทนะใครจะเถียงใครจะค้านอะไรเนี่ยไปดูเหตุที่มาที่ไปอะไรยังไงคือให้รู้เรื่องที่มาที่ไปแล้วผมบอกแล้วหะดีษบทหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ใช้ไปดูหะดีษอื่นอายะหนึ่งที่จะใช้ไปดูอายะอื่นอุลามะเขาแจงไว้ให้ละไปดูนี่เราเรียนศาสนาเราไล่ย้อนไปถึงต้นนบีก็ขอต่ออัลลอฮ์ใหม่ขอมาเยี่ยมกูโบแม่
ฟาอาซีนาลีพระองค์ทรงอนุมัติแก่ฉันคือขออภัยโทษอัลลอฮ์ไม่อนุมัติขอมาเยี่ยมกูโบแม่อัลลอฮ์อัลลอฮ์อนุมัติเพราะงั้นนบีหันมาหาซอฮาบะห์น้ำตาอาบแก้มแล้วนบีก็เล่าให้ฟังถึงเหตุที่มาที่ไปนบีก็บอกว่ากุนตุนะฮัยตุกุมอันซิยาระติลกุบูริฉันเคยห้ามพวกเจ้าไม่ให้ซิยาระกุโบฉันเคยห้ามพวกเจ้าไม่ให้เยี่ยมกุโบนี่คือนบีห้ามนบีห้ามก็เป็นข้อบัญญัติช่วงแรกห้ามไม่ให้เยี่ยมกูโบข้อบัญญัติในช่วงแรกแล้วจากเหตุการณ์นี้นบีก็บอกแต่ตอนนี้อัลลอฮ์ทรงอนุมัติให้ฉันได้เยี่ยมกูโบได้แล้วใช่ปะอ้าวต่อก่อนหน้านี้ฉันเคยห้ามพวกเจ้ามาให้เยี่ยมกูโบตอนนี้การเยี่ยมกูโบเป็นที่อนุมัติแก่ฉันแล้วนบีก็บอกใหม่เมื่อก่อนนี้ออกคำสั่งห้ามแต่ตอนนี้พูดใหม่ว่าไงฟาซูรูอัลกูบูรพวกเจ้าทั้งหลายจงไปเยี่ยมกูโบสกันบ้างนะเอ๊ะนี่แปลงไงฟาซูรูถ้าแปลว่าจงไปเยี่ยมนี่มันฮะแปลยังไงเช็คนัสซิดแปลไงดีฟาซูรูแปลว่าจงไปเยี่ยมถ้าไม่เยี่ยมบาปเอาหรือแปลว่าควรไปเยี่ยมน่าจะไปเยี่ยมกันบ้างนะเพราะในภาษาอาหรับคำกริยาที่เป็นกริยาคำสั่งมันมีสั่งแบบเด็ดขาดสั่งใช้แบบเด็ดขาดมันเป็นวาญิบแต่สั่งในเชิงสนับสนุนมันเป็นสุนนะปัญหาก็คือที่นบีออกคำสั่งเนี่ยสั่งให้เยี่ยมกุโบสเนี่ยสั่งเด็ดขาดหรือสั่งสนับสนุนนี่ถ้าสั่งเด็ดขาดนี่ยุ่งเลยเนี่ยวาญิบเห็นไหมเพราะฉะนั้นนบีบอกฟาซูรูอัลกุบูรพวกเจ้าทั้งหลายไปเยี่ยมกุโบสน่าจะไปเยี่ยมกุโบสควรไปเยี่ยมกุโบสกันบ้างนะเห็นไหมแต่ก่อนหน้านี้ออกคำสั่งห้ามว่าอย่าเยี่ยมกูโบสห้ามเยี่ยมกูโบสแต่ตอนนี้ออกคำสั่งใหม่ควรจะไปเยี่ยมน่าจะไปเยี่ยมกันบ้างนะทำไมอ่ะฟาอินนะฮะเพราะการไปเยี่ยมกูโบสนั้นมีหลายสำนวนคำรายงานตัสกิรอทุลเมาตุซักกิรุกิรุลเมาตมันทำให้รำลึกถึงความตายเพราะการไปเยี่ยมกูโบสมันทำให้มันนึกถึงความตายไอ้ตอนอยู่ไม่นึกถึงตายกังเหมือนคนขับรถเนี่ยโอ้โหรถมันรุ่นใหม่วะเฮ้ยออปชั่นมันดีวะเฮ้ยโอ้โหมันเร่งเด็ดตามตีนนะภาษาวัยรุ่นก็ว่านะพอเหยียบไปมันปึ๊ดนั้นโอ้โหขับ180เฮ้ยอย่านิ่งเลย180ยังนิ่งพอขึ้น200นี่โอ้โหยังเห็นไหมพอขับไปเนี่ยเจอเห็นอุบัติเหตุข้างหน้าเกลื่อนถนนเลยไอ้ใจมันแวบมือไม้ตีนอ่อนเลยวะฮะทำไมอ่ะก็เห็นเขาตายอยู่นี่ไงเวฟตอนนี้ขานได้แล้วเริ่มขานไอ้จาก180 200ตอนนี้ลดเหลือ80มาเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวพอสักพักลืมเลยขึ้นใหม่เว้ย120 104 100อะไรไอ้การไปเยี่ยมกูโบสมันทำให้รำลึกถึงความตายการรำลึกถึงความตายมันลดผยองได้นะมันลดผยองเอาละไอ้ที่จังกันนะลองนึกถึงตายกันดูบ้างสิมันลดพยองมันนบีสนับสนุนให้ไปเยี่ยมกุโบสเพื่อรำลึกถึงความตายแต่จากหะดีษบทนี้เรารู้ว่าการห้ามเยี่ยมกุโบสถ
ถูกยกเลิกแล้วถูกยกเลิกแล้วสนับสนุนให้ไปเยี่ยมผู้อ้าวแล้วใครล่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเหรอสนับสนุนตอนเนี้ยสนับสนุนให้ไปเยี่ยมกูบดทั้งหญิงทั้งชายหรือผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอุมมุลอาตียะรายงานบอกนะฮะรอซูลุลลอฮ์นะฮะนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลห้ามพวกเราเหล่าสตรีอันซิยาระติลกุบูรห้ามพวกเราเหล่าสตรีที่จะไปเยี่ยมกุโบสฟะลัมยุอะซัมอะไรนะแต่นบีก็ไม่ถึงกับห้ามเด็ดขาดไม่ควรไม่ควรผู้หญิงเนี่ยไม่ควรใช่ไหมก็งั้นเราได้รู้ถึงฮุกมบทบัญญัติจากการที่นบีพูดเองบอกเองว่าเอ้าเมื่อก่อนนี่เคยห้ามตอนนี้ยกเลิกนะนบีพูดเองหรือสองเอ้าซอฮาบะบอกให้ฟังซอฮาบะบอกให้ฟังว่าเออมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรมาเหลือบดูเวลาแล้วจะคุยอีกยาวเลยเนี่ยเรื่องมันกระชับเอางี้ลำดับเหตุการณ์หะดีษว่าหะดีษนี้มาเมื่อไหร่หะดีษนี้นบีพูดเมื่อไหร่อะไรอย่างไรก็ค่ะยกตัวอย่างเช่นในซอฮีหบุคอรีนี่รายงานเหตุการณ์เรื่องการอาบน้ำยกหะดัสใหญ่ซอฮีหบุคอรีซอฮีมะซอฮีแต่มีระบุถึงเหตุการณ์ที่นบีให้ไปตามซอฮาบะคนหนึ่งมาซอฮาบะไปตามคนไปตามก็ไม่ได้รู้นี่ว่าในบ้านเขาทำอะไรกันไอ้คนถูกตามพอได้ยินนบีให้มาตามก็รีบสิโอ้โหเขาต่ออัดต่อนบีอย่างจังเลยนะรีบอาบน้ำอาบท่ามาหานบีน้ำหยดติ้งหัวแฉะมาเลยนบีเห็นก็นบีก็เกรงใจหวังว่าฉันคงไม่ได้ทำให้เจ้าต้องรีบร้อนหรอกนะนบีก็พูดให้ฟังว่าถ้าในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์และยังไม่เสร็จธุระก็ยังไม่ต้องอาบน้ำก็ได้แปลว่ามีเพศสัมพันธ์แต่ไม่เสร็จธุระเข้าใจนะต้องคุยลึกๆอ่ะยังไม่ต้องอาบน้ำยกหะดัสใหญ่ก็ได้นี่คือข้อบัญญัติใช่ไหมคือข้อบัญญัติใช่ไหมใช่แล้วใช้ตอนนี้ได้ไหมหะดีษซอฮีฮ์อยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีแต่ปรากฏว่ามันมีหะดีษที่มาหลังจากนั้นท่านหญิงอาอิชะห์รายงานอบีฮุรอยเราะห์รายงานว่ายังไงอ่ะอิซัลตะกาอัลคิตานานิเมื่อสองคิตานมาเจอกันแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์วัจบัลกุสจำเป็นต้องอาบน้ำเสร็จธุระไม่เสร็จธุระก็คือจำเป็นต้องอาบน้ำแล้วเอาไงหะดีษบทแรกบอกว่ายังไม่ต้องอาบยังไม่เสร็จธุระไม่ต้องอาบหะดีษบทที่สองบอกมีเมื่อไรมีเพศสัมพันธ์เมื่อไรเสร็จธุระไม่เสร็จธุระจำเป็นต้องอาบเอาไงเมื่อหะดีษมันเรื่องเดียวกันแต่ฮุกมมันค้านกันเอาไงนี่นักหะดีษเขาก็ตรวจสอบว่าหะดีษอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังคือวิธีการน่ะถ้ามันไม่ตรงกันเขาจะประสานด้วยกันก่อนประสานได้ประสานก่อนประสานไม่ได้ไปดูอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังเพื่อที่จะเอาอันล่าสุดอันหลังสุดเป็นข้อบัญญัติปรากฏว่ามีหะดีษที่ท่านหญิงไอชารายงานหรือหะดีษที่อบูฮุรอยเราะห์รายงานหะดีษที่อบูฮุรอยเราะห์รายงานเนี่ยจะพูดยังไงให้สุภาพภาษาแปลว่าพอเริ่มอริยาบทในการกระทำวาญิบอาบน้ำแล้วกับหะดีษหญิงไอชารายงานบอกสองคิตานเจอกันอาบน้ำจำเป็นต้องอาบน้ำ
รากฏว่าหะดีษอบูฮุรอยเราะห์กับหะดีษท่านหญิงไอชะห์เป็นหะดีษที่มาล่าสุดเพราะงั้นฮุกกลมของมันคือจะเสร็จธุระไม่เสร็จธุระเมื่อมีเพศสัมพันธ์เมื่อไรต้องอาบไม่อาบอาบเอาฮุกกลมแล้วอ้าวแล้วหะดีษในซอฮีห์บุคอรีนั่นล่ะยังอยู่ยังถูกบันทึกอยู่แต่ฮุกกลมของมันถูกยกเลิกไปแล้วปัญหาก็คือหลักก็คือเอาอันที่มาล่าสุดหลังสุดไปยกเลิกหลังสุดคือนาซิกไปยกเลิกอันที่มาก่อนคือมันซูตอนนี้ประวัติที่มาของแต่ละอายะประวัติที่มาของแต่ละฮะดีษเนี่ยมันตรวจสอบได้ในหลายกรณีหลายเหตุการณ์หมดเวลาแล้วมันตรวจสอบได้ไม่ใช่ตรวจสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นอ้าวเราไปสรุปแจงยังไม่ทันหมดผมพูดในตอนแรกว่าไงเรื่องศาสนาต้องอ้างอิงหลักฐานเรื่องของศาสนาต้องใช้หลักฐานและต้องเข้าใจหลักฐานที่เราพูดทิ้งไว้ว่าแล้วจะเอาความเข้าใจของใครมาเป็นหลักถ้าเข้าใจตรงกันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเข้าใจต่างกันจะเอาใครเป็นหลักอ้าวทำไงจะอธิบายต่อนี่หมดเวลาย้อนกลับไปหาต้นเรื่องหนึ่งซอฮาบะเขาได้ยินได้ฟังได้อยู่ในเหตุการณ์ไปเอาความเข้าใจของซอฮาบะมาก่อนนะเป็นอันดับแรกนะและความเข้าใจของคนระดับรองมาเดี๋ยวมีเวลาก็ค่อยมาแจ้งต่อครับครับครับโอ้เวลาที่เราเข้าไปละหมาดอิหม่ามเขานำละหมาดเสร็จไปแล้วเราเห็นคนที่เขามัสบุกแปลว่าเขามาทีหลังเหมือนกันพออิหม่ามให้สลามแล้วเขาก็ลุกขึ้นทำต่อของเขาแต่เราน่ะมาไม่ทันตั้งแต่อิหม่ามเลยแต่เขาน่ะทันหนึ่งเราก็ทันแล้วยังต้องขึ้นทำต่อเพราะเขาไม่ทันทั้งหมดปัญหาว่าเราเข้าไปนี่เราจะทำยังไงเขาละหมาดต่อของเขาให้ครบฮะจีสุไลมานเขาละหมาดต่อของเขาให้ครบแต่เราจะมาตั้งซอฟใหม่จะมาทำใหม่เองหรือจะไปตามฮะจีสุไลมานฮะจีสุไลมานเนียดที่แรกก็คือเนียดเป็นมะมุมเนียดเป็นมะมุมไหมว่าตามอิหม่ามให้สลามฉันก็ขึ้นทำของฉันต่อส่วนผมมาทีหลังทำไงไปตามฮะจีสุไลมานเลยให้ฮะจีสุไลมานเป็นอิหม่ามพอฮะจีสุไลมานให้สลามเราก็ขึ้นทำต่อของเราที่เหลือเราเหลือเมื่อไรก็ตามเหมือนนั้นนะไม่ว่าเขาละหมาดข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องไปสะกิดถามนะอิสลามานนี่ละหมาดฟัดดูหรือละหมาดซุนัตนะถ้าสะกิดเขาคงไม่ตอบหรอกนะไม่ว่าเขาจะละหมาดฟัดดูหรือละหมาดซุนัตเราเห็นเขากำลังละหมาดอยู่ไปตามเขาต่อได้เลยเราก็เนียดของเราถ้าในกรณีที่ต่างคนต่างมาใช่ไหมพอต่างคนต่างมาก็มาไม่พร้อมกันอิหม่ามห้อยสลามต่างคนต่างขึ้นทำเท่าที่ของตนเองขาดอ้าวใครมาช้าไม่ทันกี่รอกอัตขึ้นทำของตนเองใครมาช้ากี่รอกอัตขึ้นทำของตนเองขึ้นทำไม่ต้องนู่นเดินลงมาตั้งซอบเป็นมะมุมกันใหม่มีอิหม่ามนำใหม่ไหมฮะอิหม่ามเดียวนั่นแหละก็ทำของใครของมันที่ขาดอ้าวเดี๋ยวคำถามเนี่ย
อิสลามเชิงประจักษ์อะไรล่ะศัพท์นี้มันศัพท์ฮิตเหลือเกินอิสลามเชิงลึกคืออะไรคำถามจากทางบ้านอิสลามเชิงประจักษ์อิสลามเชิงลึกคืออะไรอะไรล่ะอิสลามเชิงประจักษ์อิสลามเชิงลึกภาษาใหม่นะมันคืออะไรเป็นคำที่คนรุ่นใหม่เขาเอาคำนี้เนี่ยมาใช้ใช่ไหมอิสลามเชิงลึกใครจะสอนอิสลามได้ลึกยิ่งกว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครจะเข้าใจอิสลามได้ลึกซึ้งกว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจำไว้นะเรื่องอิสลามเนี่ยเป็นวะฮีคำสอนของนบีเนี่ยคือคำสอนง่ายๆเข้าใจง่ายยึดถือง่ายปฏิบัติง่ายแล้วนบีก็ยืนยันอินนัดดีนายุสรุนศาสนานี้ยุสรุนง่ายศาสนานี้ง่ายศาสนาไม่ใช่เรื่องยากซอฮาบะห์ของท่านนบีจำนวนไม่น้อยเยอะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นจนกระทั่งท่านนบีบอกว่าอินนาอุมมะตุนอุมมียะตุนพวกเราเนี่ยเป็นประชาชาติที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นมีซอฮาบะห์ของนบีบางคนอ่านได้เขียนได้แต่มีจำนวนน้อยแต่ส่วนใหญ่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้เพราะงั้นคนรุ่นหลังจะอัลเลมเท่าไรก็ตามเวลาเรียนอิสลามก็ต้องไปเรียนจากคนที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นั่นแหละเรื่องของอิสลามมันไม่ใช่เรื่องต้องสมองปัญญาอะไรคนในยุคอดีตเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเขาเรียนอิสลามจากนบีเขาเข้าใจเขาเชื่อถูกเขาทำถูกแต่คนในยุคปัจจุบันอ่านออกเขียนเป็นแต่เรียนอิสลามไม่เข้าใจเอาไปทำไมอ่ะมันอะไรอิสลามมันยากเหรออิสลามมันยากไหมเราต้องยืนยันตามที่นบีพูดว่าอิสลามนั้นง่ายไม่ใช่เรื่องยากแต่วันนี้ถ้าเราเอาอิสลามเอาวะฮีอันบริสุทธิ์ไปผูกอยู่กับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรต่ออะไรระวังให้ดีระวังให้ดีเพราะหลายคนนี่เจ๊งหายนะมาแล้วเพราะอันเนื่องมาจากเอาวิทยาศาสตร์นำวะฮีเอาสมองสติปัญญาไปนำวะฮีแล้วก็ใช้วะฮีของอัลลอฮ์มาอธิบายแนวคิดอุดมการณ์ของตนเองระวังว่าให้ดีไอ้ที่มันเจ๊งมันหายนะเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะไปเอาสิ่งอื่นมาเหนือวะฮีแต่ที่ซอฮาบะห์เขาปลอดภัยคนในยุคต้นเขาปลอดภัยเพราะเขาเอาวะฮีนำแล้วเอาสมองปัญญาตามเพราะงั้นใครจะอะเลมอะเลมไปแต่อย่าอะเลมเลยวะฮีอย่าอะเลมเลยซอฮาบะห์ของท่านนบีอิสลามเชิงลึกมันลึกยังไงลึกยังไงฮะเอาตัวบทไปวิเคราะห์ไปวิเคราะห์คืออธิบายเนี่ยเวลาอธิบายตามตัวบทเรื่องของกุรอานเรื่องของหะดีษถูกอธิบายไว้เมื่อไหร่กุรอานถูกอธิบายไว้เมื่อไหร่ในยุคอดีตมีการอธิบายไหมในยุคซอฮาบะห์มีอธิบายไหมกุรอานมีไหมนิฟซอฮาบะห์มีอธิบายไหมมีซอฮาบะห์ที่อธิบายอัลกุรอานเช่นอับดุลลาห์อิบนีอับบาสอับดุลลาห์อิบนีมัสอูดอับดุลในยุคซอฮาบะห์ก็มีการอธิบายกุรอานและกุรอานที่เป็นตัฟซีรที่ถูกอธิบายตัฟซีรดึกดำบรรพ์ในยุคซะลัฟในยุคต้นตัฟซีรเช่นตัฟซีรของอิบนุญะรีรอัตตอบารีบางคนเรียกตอบารีอัตตอบารีเป็นหนังสือตัฟซีรแล้วก็ถูกเพราะงั้นอัลกุรอานถูกอธิบายแล้วตั้งแต่ในยุคอดีตหะดีษของท่านนบีล่ะหะดีษของท่านนบีก็ถูกอธิบายแล้ว
ทั้งถูกตรวจสอบสายรายงานผู้รายงานเนื้อหาของหะดีษและก็ถูกอธิบายแล้วจนกระทั่งมีตำราอธิบายหะดีษของท่านนบีแล้วถามว่าเอาแล้วคนในยุคหลังจะมาอธิบายกันใหม่ได้ไหมหรือคนในยุคต้นเขาอธิบายไม่ละเอียดยังไม่ลึกล้ำพอเอาเราต้องมาอธิบายกุรอานกันใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุคกับสมัยอย่างนั้นไหมผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกไม่ทำนี่แม้ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเราก็ยังต้องยึดถือที่เป็นวะฮีพออธิบายไปอธิบายไปอธิบายไปนะไอ้ต้นชักหายไอ้สิ่งที่ยึดถือคือความคิดและการอธิบายเนี่ยอันตรายเพราะหลายกลุ่มที่แตกออกไปเนี่ยเช่นกลุ่มมุอ์ตะซิละห์นั่นแหละอธิบายกันไปอธิบายกันไปเอาปัญญาเป็นเอาปัญญามานำวะฮีแล้วกลุ่มหรือกลุ่มคอวาริชเอาความคิดความอ่านไอ้ที่กลุ่มที่มันหายนะก็เพราะอะไรเพราะเอาแนวคิดของตนเองไปนําแล้วนี่มีแนวคิดอย่างนึงนี่มีแนวคิดอย่างคอวาริชไปอย่างมุอ์ตะซิละห์ไปอย่างมุรจิอะห์ไปอย่างนึงกอดารียะห์ไปอย่างนึงทุกกลุ่มล้วนแต่เอาปัญญาไปนําอธิบายไปอธิบายไปอย่างกลุ่มกอดารียะห์เนี่ยเกิดขึ้นมายังไงปฏิเสธการกําหนดของอัลเลาะห์ในซอฮีห์มุสลิมหะดีษบทแรกอะคนพวกนี้อ่านกุรอานยะฮยาบินยะมัดเล่าให้อับดุลลาห์อิบนุอับบาสไออิบนุอุมัรฟังคนพวกนี้ฮุมยักรออูนัลกุรอานวะยะตะกัฟฟะรูนฟีคนพวกนี้อ่านกุรอานเอาอ่านกุรอานแล้วหายนะทำไมอ่ะอ่านกุรอานแล้วหลงทำไมอ่ะแต่เอาปัญญาไปวิเคราะห์กุรอานอ่านกุรอานและเอาปัญญาไปวิเคราะห์กุรอานเสร็จแล้วก็ยึดเอาการวิเคราะห์ของตนเองเป็นที่ตั้งไอ้หายนะตรงไหนหายนะตรงยึดกุรอานไม่ใช่หายนะเพราะเอาความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งเพราะงั้นเรื่องอย่างนี้มันต้องระวังคนยุคใหม่จะอเล่มขนาดไหนฮะจะอเล่มไปแต่จะปลอดภัยได้ต้องเอาวะฮีนำไม่ใช่เอาปัญญานำเพราะงั้นการอธิบายเนี่ยคนที่เขาสันทัดวิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์อธิบายกุรอานคนที่สันทัดภาษาเอาภาษาอธิบายกุรอานคนสันทัดทางด้านเศรษฐกิจสังคมก็อธิบายไปในเชิงเศรษฐกิจสังคมแต่จะอธิบายไปอย่างไรก็ตามเถอะอย่าออกนอกกรอบนอกกรอบอัลกุรอานถูกอธิบายของจากคนในยุคต้นแล้วจากในยุคซอฮาบะห์ตาบีนตาบีตาบีนไล่เรื่อยมาแล้วเหมือนอย่างนี้อย่างนี้คนที่เขาเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวมีไหมมนุษย์ต่างดาวมนาวต่างดุษมนุษย์ต่างดาวมีมนุษย์ต่างดาวไหมมีไหมอ้าวก็คนที่เขาเชื่อเขามีนะเขามีสมาคมของเขาโดยเฉพาะเลยเขาบอกในเมืองไทยนี่ก็เคยเห็นจานบินกันมาแล้วที่เพชรบุรีแต่สมัยไหนนี่นะเขาโอ้เป็นตุเป็นตะเลยคนที่เชื่อเรื่องว่านอกโลกของเรายังมีอีกยังมีสิ่งมีชีวิตยังมีมนุษย์ต่างดาวเวลาเขายกหลักฐานยกนะเอากุรอานนี่แหละมาเป็นหลักฐานเอากุรอานไปสนองแนวคิดของตนเองใช่ไหมเอาไปเอาตรงไหนอ่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นรับของอาลามีนโลกทั้งผองอาลามีนนี่มันหลายโลกนี่ไงอ๋อไม่ได้มีโลกมนุษย์อย่างเดียวหลายโลกแปลว่ายังมีการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ที่ดาวดวงอื่นอีกเอาไปเลยไปฉีกแนวไปเลยฉีกแนวนี้เอากุรอานไปสนองแนวคิดของตนเองอย่างเงี้ยมันอันตรายเอาหะดีษไปสนองแนวคิดของตนเองอันตรายแล้วจะปลอดภัยยังไงอธิบายไปตามที่ซอฮาบะห์และคนในยุคต้นอธิบายบอกงั้นถามอิสลามเชิงลึกจะลึกไหนจะลึกไปไหนกัน
ลึกยิ่งกว่านบีหรือกว่าซอฮาบะห์หรือไหนลองยกตัวอย่างมาให้ฟังสักเรื่องสิอิสลามเชิงลึกลึกเลยกุรอานลึกเลยวะฮีลึกเลยนะระวังนะระวังจะหายนะความอเล็มของเรานั่นแหละจะทำให้เราหายนะอเล็มจัดก็งั้นเรายืนยันอิสลามเป็นเรื่องง่ายสอนง่ายเข้าใจง่ายแต่สิ่งที่มันยุ่งยากอยู่ทุกวันนี้อ่ะไปอะไรไปติดอยู่ที่ความคิดคนนั้นคนนี้ว่างั้นบางทีเราอ่านตำรากันเป็นเล่มๆนะเขาถกกันเนี่ยถกกันเป็นเล่มๆคนว่างี้คนนี้ว่างั้นในแง่นั้นมุมนั้นมุมนี้มุมกูมึนไว้ผมก็ถามว่าไอ้ที่มึนเนี่ยอะไรกุรอานฮะดิษทำให้เรามึนเหรอฮะไปโทษกุรอานฮะดิษได้ไหมไปโทษใครอะไรเลยทำให้มึนมึนเพราะคำคนไม่ได้มึนเพราะกุรอานและหะดีษอย่าไปตำหนิกุรอานและหะดีษเอ้ามีคำถามอย่างอื่นอีกไหมครับใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู